งานที่กระทำโดยอาศัยหลักวิชาที่ดีบนรากฐานแห่งความสุจริตและความมุ่งมั่นและด้วยวิธีการอันแยบคายพร้อมด้วยความพึงพอใจในความอุตสาหะขมักขม้นเอาใจใส่ด้วยความพินิจพิจารณาจะต้องบรรลุที่ปราศจากโทษและเป็นประโยชน์แท้จริงอย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2522สวัสดีครับวันเสาร์อีกแล้วนะครับรวมเรื่องเล่าเสาร์สบายๆไม่มีข่าวอะไรที่มันฟังแล้วจิตตกฟังแล้วไม่สบายใจพยายามสรรหาเรื่องเล่าสบายๆมาเล่าสู่กันฟังครับทุกเช้าของวันเสาร์ตั้งแต่6-7 นาฬิกาย้ำอีกทีนะรายการนั้นอยู่มาปีที่42ตั้งแต่ไม่เคยแยกออกมาแบบนี้นะครับเมื่อก่อนก็เล่าข่าวทุกวันตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นว่าพอวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คุยข่าวหลังๆมีคนแนะนำบอกว่าวันเสาร์เอาเรื่องสบายๆสักวันหนึ่งไม่ต้องเอาข่าวมากนะพอวันอาทิตย์ก็พูดจาภาษาระยองนี่คือตารางเวลาของเรานะครับแต่ย้ำว่าทุก6 โมงเช้าเป็นรายการวิทยุที่ใช้ Facebook เป็นต้นกำเนิดเสียงนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่16เดือนมีนาคม2567วันขึ้น7ค่ำเดือน4ปีถอดจุลศักราช1385ปีคริสต์ศักราช2024วันนี้เป็นวันธงชัยตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีดำซึ่งท่านผู้เขียนไว้ในตำราสวัสดิรักษาว่าวันเสาทรงดำจึงล้ำเลิศแสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขามวันนี้ในอดีตครับเมื่อปีพ.ศ. 2423ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งเป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระราชธิดาเขาเรียกกันว่าพระนางเรือล่มถ้าเล่าเหตุการณ์ในอดีตก็คือสมัยก่อนนะครับมันมีในกฎบันเทียนบานใครที่บังอาจแตะต้องร่างกายของพระสนมหรือพระมเหสีโทษประหารแล้วไม่ใช่ประหารธรรมดานะครับประหาร7 ชั่วโคตรนับขึ้นไปจากคนที่ทำผิดไล่ขึ้นมาข้างบนนะปู่ย่าตาทวดเทียดหมดโดนหมดนี่ครับต้องโทษประหารชีวิตแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งขณะนั้นทรงพระครรภ์ด้วยเรือล่มไม่มีใครกล้าแตะครับไม่มีใครกล้าช่วยทุกคนมองด้วยความหดหู่ใจนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าทุกคนจะต้องรักตัวเองก่อนสมมุตินะไหนๆก็แวะแล้วรายการวันเสาร์ได้แวะได้ตลอดแวะตั้งแต่เรื่องเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมมุติว่าวันนั้นน่ะนะครับถ้ามีคนใจถึงกล้าหาญไม่กล้าเห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วโดดลงน้ำไปช่วยอันนี้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพียงแต่ผมสมมติเดาพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่5ถูกไหมครับว่าท่านจะทรงทำอย่างไรแต่วันนั้นเหตุสลดก็เกิดขึ้นนะครับคนสุดท้ายจึงไม่มีใครช่วยใครที่เคยไปจังหวัดจันทบุรีไปที่น้ำตกพริ้วจะเห็นเป็นเหมือนรูปพีระมิดซึ่งพระองค์ทรงสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่น้ำตกพริ้วจันทบุรีนะครับมีพระประมาภิไธยในหลวงรัชกาลที่5อยู่ด้วยวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2515
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในหนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนการส่งสินค้าสิ่งทอให้ไทยเนี่ยครับสามารถส่งสิ่งทอเข้าไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้สัญญานี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลจนถึงปัจจุบันคือสิ่งทอเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเราคนไทยถนัดแล้วต้นทุนมันถูกส่งไปค้าขายที่สหรัฐอเมริกาถือเป็นรายได้มหาศาลมากเพราะฉะนั้นหนังสือสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาที่เราได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียววันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่16มีนาคมจะเป็นพ.ศ.ใดอายุเท่าใดก็ตามนะครับเป็นกำลังใจให้คุณขอให้คุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่แข็งแรงมีแต่คนรักไปไหนก็แวดล้อมด้วยคนที่รักขอให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับทุกเช้าอาจารย์สมนึกคงเจริญท่านอดีตพ่อสมนึกครับท่านก็จะเขียนกลอนตั้งกระทู้ขึ้นมาแล้วก็บรรยายกลอนของท่านแต่ละวันสั้นๆได้ใจความและสอนใจได้ดีครับไปคิดเอาไปทำได้ประโยชน์แต่วันเสาร์นะครับก็จะหยุดแต่จะรวมกระทู้กลอนที่พูดมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอามารวมสะกิดทวนเตือนใจกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์สมนึกใช้กระทู้กลอนกับคำที่ว่ายาขมยาคายยาส่วนใหญ่ขมครับยกเว้นยาที่ให้เด็กกินจะหวานยาขมยาคายมันมีประโยชน์เสียดายอย่าทิ้งทิ้งไปแล้วเดี๋ยวจะโมนเสียดายทีหลังไม่จริงอย่าพูดอันนี้สำคัญครับคนเนี่ยพูดไปแล้วคำพูดมันเป็นหมายเรามันติดตัวเราไปจนตลอดครับใครเคยพูดว่าไม่ยังไงเนี่ยนะครับไม่จริงอย่าพูดเหม็นบูดอย่ากินท้องเสียง่ายแล้วถ้าคนกินอย่าไปยุ่งครับบางทีไม่ต้องยุ่งก็กินอยู่แล้วยิ่งไปยุ่งมันยิ่งกินใหญ่เลยกินพุงแตกอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตยาวเลยนะครับอัปปมัตโตปมัตเตสุสัตเตสุขออภัยเอาใหม่เลยมันยาวผมผิดแล้วอัปปมัตโตปมัตเตสุสุตเตสุพหุชาคะโรอภรัตสังวะสีคัตโสหิตวายาติสุเมทะโสแปลเป็นไทยว่าคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนนั้นเหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้นก็สอนว่าอย่าประมาทคนประมาทจะไม่คนประมาทนี่ยังไงมันก็ประมาทถ้าคนไม่ประมาทนี่จะหลับจะตื่นไม่มีประมาทครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับเช้านี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมขึ้นหัวข้อหลักๆไว้ก็คือเรื่องของความเชื่อที่นำไปสู่ความศรัทธาและบางทีก็เลยเถิดกลายเป็นความงมงายในสังคมคนไทยและสังคมโลกทุกวันนี้ครับจะเป็นเรื่องหลักของวันนี้แล้วก็จะมีเรื่องของเรื่องหลักลวงเลยครับท่านฟังครับมันมีการเปิดเผยลักษณะของบัญชีโซเชียลมีเดียที่อันตราย5ลักษณะที่อยากเข้าไปแตะเป็นเงินขาดมีโอกาสหมดตูดครับแล้วก็มีเรื่องที่แถมกันถ้ามีเวลานะก็จะพูดถึงเรื่อง7พฤติกรรมที่มันทำร้ายไตทั้งๆที่เป็นคนไม่กินเค็ม
็จะเป็นโรคไตได้ซึ่งคุณสามารถสำรวจตัวเองได้ผมเห็นคนที่เป็นโรคไตเนี่ยน่าสงสารมากครับน่าเห็นใจจริงๆบางคนต้องฟอกไตแทบจะทุกสัปดาห์แล้วหมดเงินหมดทองเยอะแยะสิ้นเปลืองจะสำรวจตัวเองว่ายังไงก็คือเรื่องของ7พฤติกรรมของคุณซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่บนหน้า Facebook นะครับผมจะเห็นเฉพาะบน Facebook แล้วก็ YouTube นี่จะเห็นตอนประมาณ 7:20 ใครเข้ามาคอมเมนต์อะไรก็จะเห็นตอนนั้นส่วนคนฟังทางวิทยุผมไม่สามารถจะเห็นได้เลยรู้แต่ว่าท่านฟังอยู่นะครับจะฟังอยู่สถานีใดที่ไหนยังไงถ้าจะส่งข้อความอะไรก็ใช้ LINE นะครับผมไม่เคยปิดนะ ID LINE ผม0800947272แต่อย่าไปโทรนะผมเคยบอกงี้แล้วมีคนพยายามโทรบอกว่าโกหกไม่เห็นโทรยังไงก็บอกไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกมันไม่ใช่โทรศัพท์มันเป็นเขาเรียก ID LINE นะครับ ID LINE 0800947272แอดเข้าไปถ้าทำไม่เป็นให้ลูกหลานทำก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นหมดแล้วนะครับทุกคนใช้ LINE กันหมดแล้วอ่ะเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศนี่ผมจะบอกอะไรให้อย่างแวะสักต้นเลยนะเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการผมไม่พร้อมเลยจริงๆเสื้อยังไม่ใส่เลยกำลังนั่งดูฝนตกเสร็จแล้วคุณหนูนาก็เตือนมาทางไลน์ก็บอก5:59แล้วเหลือเวลา1นาทีผมก็ตอบเขาไปว่าโอ้ยแล้วโอ้ยนั่นก็คือวิ่งไปจัดการในเวลา1นาทีเพื่อจะกลับมาออกอากาศให้ได้เพราะนั้นที่ผมพูดเตะทวงนี่ไม่ใช่อะไรกำลังรอดูว่าพยากรณ์อากาศจะมาไหมเรื่องของฝุ่นละอองจะมาไหมนะครับต้องค่อยๆ คุยกันนะเช้าวันนี้นะแล้วก็จะฝากไปถึงคุณหนูนาที่ควบคุมเสียงทางวิทยุด้วยนะเตรียมเพลงไว้ด้วยเตรียมเพลงไว้ด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งหลักเลยมัวแต่เพลินกับเรื่องของฝนคือดูว่าฝนมันจะตกไหมนะครับเพราะที่หนึ่งก็ตกกันผมก็มันจะไม่ตกเพราะผมกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางแล้วเนี่ยวันนี้จะมีงานสำคัญเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตกแล้วครับตกหนักด้วยท่านฟังจะต้องฟังไปพร้อมๆกับเสียงฝนสู้ๆซ่าๆหน่อยนะครับดีครับชุ่มชื้นดีอ่ะมาแล้วเป็นจักรวาลอากาศครับแวะสักหน่อยยกแรกนี่เลยเมื่อสักครู่นี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศร้อนจัดมีความชื้นจากลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นเข้ามาในอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะอีสานตอนล่างกับภาคตะวันออกก็คือที่บ้านผมเนี่ยผมนั่งอยู่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับพี่น้องที่ทำงานกลางแดดก็จิบน้ำบ่อยๆนะเวลามันร้อนๆจิบน้ำเยอะๆเข้าไว้ในขณะที่ถ้าท่านเป็นนายงานเป็นหัวหน้างานเป็นนายจ้างดูแลลูกจ้างท่านด้วยนะครับอย่าใช้งานจนกระทั่งไม่ได้พักได้ผ่อนก็คนทำงานเดี๋ยวนี้ต้องพยายามหาอะไรที่กันแดดแล้วนะครับฝุ่นตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเพราะการระบายอากาศที่ไม่ดีครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6:00 AMวันนี้ถึง6:00 AMวันพรุ่งนี้ภาคเหนือร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด40 องศาอีสานร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อนละ10อุณหภูมิสูงสุด39ภาคกลางร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิสูงสุด40ภาคตะวันออกร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด38ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิสูงสุด37
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสกรุงเทพและรอบๆปริมณฑลนะครับร้อนฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึงไม่ได้เตรียมไว้ดูสดๆเลยมาแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายนะครับผมติดตามอยู่ทุกวันก็คือระบบติดตามฝุ่นมันเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเดี๋ยวนี้เขาใช้ดาวเทียมส่องดูมันรู้หมดนะครับพูดแล้วก็แวะนิดนึงเมื่อเช้านี้มีคนคุณชูศรีนะครับบุญส่งเสริมเชิญให้ผมเข้าไปติดตามเรื่องของคือใน Facebook มันจะมีเชิญคนไปติดตามเรื่องการพยากรณ์อากาศไอ้ผมก็เป็นก็ติดตามอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่เขาเชิญมาก็เข้าไปปรากฏว่าเขาไปดูปุ๊บอ่ะติดกดติดตามไปแล้วคุณชูศรีนะมันก็จะเป็นภาพแผนอะไรนะดาวเทียมส่องมาแล้วเห็นเลยแล้วเมื่อเช้าก็มีเสียงเตือนมาเลยนะบอกว่าภาคอีสานภาคตะวันออกให้ระวังนะครับฝนจะตกหนักอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายเลยผมแตะปึ้งเดียวจิสด้ามาแล้วครับระบบติดตาม PM 2.5 จากเทคโนโลยีดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจังหวัดที่เป็นสีแดงวันนี้เยอะนะครับเยอะเลยสีแดงคือฝุ่นมีผลต่อสุขภาพครับเริ่มอันดับหนึ่งลำพูนแล้วก็แม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาเหนือทั้งนั้นเลยน่านลำปางแพร่สุโขทัยตากเลยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกหนองคายอุดรธานีไปอีสานแล้วหนองบัวลำพูมุกดาหารนครพนมกาฬสินธุ์นี่เป็นสีแดงเถือกเลยต่อมาเป็นสีส้มครับ20จังหวัดเป็นสีแดงถัดจากนั้นเป็นสีส้มครับมีเริ่มมีผลต่อสุขภาพนะไล่ตั้งแต่หนักสุดก็คือที่สกลนครบึงกาฬขอนแก่นเพชรบูรณ์ชัยภูมิมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดพิจิตรอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์อุทัยโคราชบุรีรัมย์นี่เป็นสีส้มหลังจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองผมไม่เตือนแล้วนะสีเหลืองก็ยังอยู่ปานกลางถ้าเป็นเขียวก็ดีถ้าเป็นฟ้านี่ดีมากโอ้มีผู้ช่วยก็บอกวันนี้ระยองผมไม่ต้องไปถ่างดูแผนที่ช่วยทำให้ทุกวันด้วยนะระยองกับชลบุรีเป็นสีฟ้าสูดลมหายใจได้เต็มปอดนะครับขอบคุณจิสดาครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนต้องมองก็สามารถติดตามได้นะครับแต่ถ้าไม่ติดตามถ้าอยู่กับผมตรงนี้ผมบอกทุกเช้าครับถ้าไม่ลืม ไปต่อต้องมองครับเรื่องของหมอกควันที่พะเยาเนี่ยครับคือตอนนี้เหนือเนี่ยเอาเป็นหมอกควันคลุมเยอะมากพะเยานี่โดนไปเข้าอำเภอเลยนะสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยายังถูกปกคลุมด้วยหมอกควันและฝุ่นพิษจนมืดไปทั้งเมืองและยังคงมีไฟป่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้ท้องฟ้าปกคลุมด้วยหมอกควันจากการวัดค่า PM 2.5 พบว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอทะลุ100ไมโครกรัมทุกอำเภอความร้อนก็ร้อนโอ้ทุกท่านครับเห็นใจจริงร้อนก็ร้อนฝุ่นก็ฝุ่นควันก็ควันแล้วจะไปไหนยังก็ต้องอยู่อย่างนั้นน่ะมันเหมือนคนหลับยังสูบบุหรี่อยู่เลยบุหรี่มันต้องสูบตอนตื่นนะคุณละโมเลยนะผมนี่เลิกบุหรี่มันหลายวันแล้วเนี่ยเพราะโรคหัวใจมันคุกคามต้องหยุดคือพูดถึงเรื่องคนสูบบุหรี่เนี่ยนะครับมันจะสูบตอนตื่นเท่านั้นแหละหลับไม่มีใครสูบได้แต่นี่คุณต้องสูบบุหรี่ตลอดเวลาแล้วจะเป็นเด็กเล็กอุแวออกมาคุณก็สูบบุหรี่แล้วเห็นไหมครับอันตรายจริงๆครับฝุ่นควันเป็นอย่างนี้มาผมว่าน่าจะประมาณ
ภาคเหนือเนี่ยน่าจะประมาณ20ปีเนี่ยประมาณเนี้ยก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันทำไมมันหนักข้อขึ้นทุกทีแล้ววันนี้ว่าจะไม่คุยการเมืองแล้วนะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกไปดูเรื่อง PM 2.5 ดูกันว่ามันจะลดลงไหมจะทำยังไงนะครับเรื่องนี้ผมบอกต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วทุกคนต้องช่วยกันคิดทุกคนต้องช่วยกันทำแล้วประเทศไทยบางทีต้องใช้ยาแรงผมบอกเนี้ยนะผมเคยพูดมานานพูดทุกปีบอกว่าทำไมเราไม่จัดการโดยจะบีบลงไปยังไงก็ได้โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมาชิกอบต.อยู่ทุกหมู่บ้านคุณจะต้องรู้ว่าใครมีที่อยู่ตรงไหนใครเผาอะไรตรงไหนนะครับใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมว่าน่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันนี่พิษควันไฟป่าแม่ฮ่องสอนกระทบหนักคนขุนยวมป่วยกันระนาวครับต้องนำส่งโรงพยาบาลกันเพียบเขาบอกว่าที่อำเภอขุนยวมเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขุนยวมเป็นจำนวนมากเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้ป่วยเพิ่มจากปีก่อนกว่า 200% น่ากลัวนะครับเพิ่มขึ้นโอ้โห 100% สมมติปีที่แล้วมี100คนปีนี้ก็200อย่างเงี้ยถ้าปีที่แล้วมี 1,000 คนปีนี้ก็ 2,000 คนแล้วจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองผู้ว่ากำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการลดผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นพิษเป็นการด่วนผมก็จะบอกให้นะว่าจริงๆเนี่ยคุณเศรษฐานะครับอาจจะไปเองซึ่งทางการตลาดอยู่แล้วนะครับต้องไปคุยกันนี่ต้องคุยระดับนี้แล้วนะครับไปจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นวาระแห่งภาคภูมิภาคแล้วจะเป็นมาเลเซียเป็นเขมรเป็นลาวเป็นไปนั่งจับเข่าคุยกันเรื่องนี้ครับว่าเราจะทำยังไงแล้วใช้รูปแบบช่วยกันกำหนดรูปแบบแล้วช่วยกันทำไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมผลมันยาวมากเพราะมันมีผลต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนคนทั้ง 3-4 ประเทศแถบนี้อันตรายมากครับพูดแล้วแวะมาบ้านผมหน่อย เป็นข่าวหยิบยืมมาจากที่ผมก็ยืมจากเว็บไซต์โน่นนี่มาเล่าสู่คุณฟังนะครับ เว็บไซต์ข่าวของเมนเจอร์ออนไลน์พูดถึงระยองบ้านผมเป็นข่าวเมื่อตอน4ทุ่มเมื่อคืนเขาลงข่าวเมื่อคืนเขาบอกว่านักท่องเที่ยวผวาขยะจำนวนมากถูกคลื่นซัดเกลื่อนชายหาดหนองแฟบจังหวัดระยองในขณะที่กลุ่มประมงแล้วก็ชาวบ้านบอกไม่ต้องตกใจมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ลมเปลี่ยนทิศในช่วง3เดือนที่ขยะทะเลจะถูกพัดเข้าฝั่งและยืนยันบอกพี่น้องชาวบ้านคนระยองก็ช่วยกันช่วยกันจัดเก็บให้เทศบาลไปกำจัดทุกวันวันละ600กิโลกรัมเพื่อความสะอาดตานะครับคือชายหาดหนองแฟบนี่หนองแฟบอยู่ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองขยะมันมีทั้งเศษพลาสติกเศษไม้ลอยมาติดบริเวณจุดจอดเรือประมงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาเรียกกลุ่มวิสาหกิจเรือเล็กหนองแฟบนี่คนประมงบอกว่าช่วงนี้มีนาเมษาพฤษภามันจะเป็นอย่างนี้แหละลมมันเปลี่ยนทิศคลื่นมันก็เปลี่ยนทิศมันจะถูกซัดเข้ามาซึ่งชาวประมงก็ช่วยกันชาวประมงเนี่ยได้ประโยชน์จากทะเลออกไปทำมาหากินจับปูจับปลาจับกุ้งจับหอยเวลาว่างเขาบอกจับขยะครับขนขึ้นมามากครับกองพเนินเทินทึกรอเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดเอาไปเข้าสู่ระบบกำจัดต่อไปขยะนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นขยะที่ถูกทิ้งมนุษย์แหละครับมนุษย์เชื่อผมทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลองบ้างอะไรบ้างเหมือนว่ามันก็ไปอยู่ในทะเลพอได้เวลามันก็มารวมกองเห็นแล้วหน้าขยะแขยงมากนะครับคุณจรัญเข็มกลับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบบอกว่าขยะปีนี้มาเร็วกว่าทุกปีเขาเรียกเป็นขยะทะเลแต่ผมเรียกขยะมนุษย์นี่แหละครับที่มีการเข้าใจว่าขยะในทะเลส่วนใหญ่เกิดจากชาวประมงยืนยันว่าเป็นส่วนน้อยคนประมงก็รักทะเลเหมือนกัน
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฝกเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะนั้นทุกครั้งที่ออกทะเลนะทุกครั้งคุณอะไรนะคุณจรัญเข็มกลัดชื่อนะชื่อจรัญนามสกุลเข็มกลัดบอกว่าทุกครั้งที่ออกทะเลเนี่ยตกลงกันไว้เลยว่าใครเอาอะไรออกไปเท่าไหร่นะเอาออกไปติดเรือไปเนี่ยเพราะคนไปในกลางทะเลมันต้องกินจะมีพลาสติกมีขวดมีอะไรก็เอากลับมาด้วยแล้วถ้าพบเห็นในทะเลก็ช่วยเก็บด้วยก็บอกมันมีหมดนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณอิทธิแจ่มแจ้งประธานชุมชนหนองแฟบบอกว่าชุมชนมีหน้าที่ดูแลความสะอาดแนวชายหาดที่เชื่อมต่อจากจุดจอดเรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นที่มันจองต่อกันทุกวันจะมีชาวบ้านมาช่วยกันเก็บแล้วก็มีการตั้งจุดถังขยะให้กับนักท่องเที่ยวยืนยันว่าตลอดแนวชายหาดมีคนจัดเก็บขยะทุกวันนี่ไม่ได้สกปรกไม่ได้สกปรกเพราะนั้นเราช่วยกันนะครับท่านฟังครับพูดถึงขยะมันเป็นน้ำมือมนุษย์แหละมันมาจากมนุษย์พูดแล้วผมก็เสียดายมากๆนะครับคือผมชีวิตไม่เคยเห็นพยูนฝ่ายฝันอยากเห็นว่าสองสมัยนี้พยูนตายที่ภาคใต้ตัวหนึ่งมันมีถุงพลาสติกอยู่ในท้องคือพวกนี้สัตว์ไม่รู้แล้วครับมันก็กินเข้าไปนับๆกลืนๆเข้าไปผลท้ายก็บอกในท้องมันเต็มด้วยถุงพลาสติกน่ากลัวนะครับเอาเรื่องมงคลบ้างดีกว่าดูท่าจะไม่ต้องใช้เพลงแล้วมั้งผมเล่าไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับผมพูดมาหลายวันบอกว่านี่เป็นบุญของคนไทยจริงๆวันก่อนเจอหลวงพ่อนบท่านอยู่ที่วัดธรรมเขาถ้ำนิรมิตมั้งถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะครับไม่ได้ไปกราบท่านนานเจอที่งานศพก็คุยถึงเรื่องพระบรมสารีริกธาตุท่านบอกท่านไปกราบมาแล้วแล้วท่านก็นึกถึงว่าตอนที่ไปที่อินเดียก็เคยเข้าไปกราบซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงนิวเดลีผมก็บอกท่านเลยผมก็ไปแต่ไปคนละทีนะยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหเนาะถ้าเป็นคนไทยนี่คือเล่าอีกทีนะรายการวันเสาร์แวะไปรีบเปื่อยพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเคยถูกอัญเชิญมาสู่ประเทศไทยแล้วตอนที่จะคืนไปคือพอมาปั๊บเนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้โหเราตกแต่งสุดจะงดงามอลังการครับเราก็ทำเขาส่งมาในลักษณะไหนเนี่ยกลับไปไม่เหมือนเดิมนะนอกจากพระอบที่ใส่นะครับเราไม่ทำก็ตกแต่งเป็นบุตรสบกทองคำนะครับเป็นทองคำบุตรสบกก็คือจะเป็นสี่เสาอะสี่เสาขึ้นมาแล้วก็มีหลังคายอดแหลมๆถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงพระพุทธบาทสระบุรีอ่ะแบบนั้นน่ะนะครับไว้เป็นทองคำเราก็ถวายทำถวายแล้วก็ส่งกลับคืนไปแล้วก็ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีมนุษย์ไม่มีคนเข้าไปดูครับผมจำได้เข้าไปดูกันก็คณะผมไม่กี่คนที่ตอนนั้นไปประชุมยังบอกโอ้โหนี่จะเป็นคนไทยนี่ผมจำได้พี่ชายผมเนี่ยครับมาครั้งที่อัญเชิญมาสู่ประเทศไทยพี่ชายบอกไปตีสามอ่ะสมัยนั้นเขาอัญเชิญมาไว้ที่พุทธมณฑลตีสามอ่ะไปตั้งแต่ตีสามผมยังจำได้พี่ชายกับพี่สะใภ้ผมตอนนั้นก็ยังแข็งแรงกันดีอยู่เขาก็บอกว่าเวลาเข้าไปเนี่ยจะไปนั่งหมอบกราบไม่ได้นะเจ้าหน้าที่เร็วๆเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเร็วคนโหคนคอยกันมหาศาลนะครับจะไปมัวนั่งหมอบกราบไม่ได้คุณต้องเดินไหว้แล้วเข้าไปบางคนบอกแทบยังไม่ทันเห็นด้วยซ้ำไปพระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่ไหนพระบรมสารีริกธาตุก็คือเอาเป็นภาษาบ้านๆคือกระดูกเป็นเท่ากระดูกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคราวนี้เป็นพิเศษก็คือมาพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเมื่อวานนี้แห่ไปที่จังหวัดกระบี่ด้วยขบวนที่งดงามมากหลายคนคงจะได้เห็นนะครับคนอยู่สองข้างทางนั่งพนมมือบางคนหมอบกราบตรงนั้นน่ะผมไม่มีโอกาสได้ไปก็เนี่ยผมได้ดูรูปผมก็ไหว้ผมทางนี้แหละครับเนี่ยๆๆรูปอยู่ตรงหน้าผมก็นี่ให้ดูซะนี่เนี่ยๆๆอ่ะว่าเผื่อใครไม่ได้ไปนะ
นี่ยครับกุ๊บเขาเห็นเนาะนี่ให้ดูเนี่ยผมก็เหมือนกับคนแก่คนหนึ่งนะครับเมื่อก่อนผมเห็นคนแก่บางคนนั่งไหว้โทรทัศน์เขาไหว้อะไรเขาไหว้เวลาในหลวงข่าวในพระราชสำนักไงผมจำได้คุณยายคนหนึ่งเป็นผมจำชื่อไม่ได้แล้วนามสกุลประทุมยศท่านบอกคุณยายท่านนั้นบอกเจ้านี่รู้เวลานักนะพอสองทุ่มก็มาแล้วท่านเป็นคนแก่ไงแล้วท่านก็ประนมมือแล้วผมทุกวันนี้ก็ทำตามเพราะทุกค่ำเวลาค่ำเราก็จะเห็นทีวีผมก็ไหว้ยอทีวีไปพูดแล้วขอแวะนิดนึงนะเมื่อคืนผมยังนั่งคิดอยู่ในใจเลยว่าจะมีคนที่คล้ายผมผมว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกที่นั่งด่าโทรทัศน์แล้วก็นั่งไหว้โทรทัศน์อะใครทำบ้างอ่ะลองบอกมาหน่อยในเนี้ยใน Facebook เนี่ยมีไหมที่ไหว้โทรทัศน์แล้วก็ด่าโทรทัศน์เนี่ยคือถ้าเห็นอะไรที่ออกมาเราก็นี่อย่างเห็นพระบรมสารีริกธาตุพระแห่เนี่ยเราก็พนมมือไม่รู้ฉันไม่ได้ไปฉันไหว้ดีฉันก็ยังจัดจิตฉันอยู่ตรงนั้นแหละฉันได้ไหว้แล้วใช่ไหมแต่พอไอ้คนที่เราก็แช่งชักหักกระดูกบางคนนะคนบ้านผมอยู่หลังห้องเนี่ยผมเดินไปในปั๊บกลับมาอัพปิดทีวีทำไมอ่ะลำคาญมันไส้เดี๋ยวทีวีพังมันไส้คนในทีวีบอกออกข่าวตั้งแต่เช้าป่านนี้แล้วมันไส้ทีวีพังใครเป็นมั่งไหนๆก็ไหนๆเราแวะเลยโอ้วันนี้ท่านพอมารับบำรุงตื่นแต่เช้านะครับท่านมาเป็นคนแรกเลยผมเห็นชื่อแล้วสุขสันต์วันเสาร์มีเลขเด็ดไหมล่ะอาจารย์บุพรัตน์พินโยนี่ป้าพึงสวัสดีสวยๆทุกๆคนผมบอกป้าพึงเนี่ยเป็นคนตอนแรกๆที่จัดรายการวันเสาร์สบายๆเนี่ยครับผมเอาไปจากป้าพึงเนี่ยบอกป้าพึงบอกเอาวันเสาร์คุณไม่มีรายการเตือนความจำที่เกี่ยวกับบอกก็พึ่งเป็นคนตอนแรกที่จัดรายการวันเสาร์สบายนะยุ่งอะไรด้วยอะอะไรอะสิริผมเสียงดังสิริก็เลยตอบโต้มาคือป้าพึงแกเป็นคนบอกวันเสาร์แวะซ้ายแวะขวาตามสบายอ่ะสวัสดีครับเนี่ยมาอยู่วันไหนไม่มาผมไม่รักนะบอกให้ยุทธยงมิตรเสมอบอกสวัสดียามเช้าเสาร์สบายๆฝนโปรยปลายสบายอารมณ์ฮินี่อาจารย์ยุทธเสมอมิตรครับบอกเอาป้าพึงบอกมานั่งพับเรียบร้อยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดินนั่งนับตังค์ไปด้วยก็ได้สวัสดีครับท่านพอลงวิริยะกิจครับคุณนพดลศรีสุขอาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพผู้ยิ่งยงแห่งบางคล้าบีเลิฟลี่นะครับเมื่อเช้ายังแอบดูรูปอยู่เลยอยู่ที่ต่างประเทศนู้นนะครับน่าอิจฉาอยู่กับหิมะผมอยู่กับที่ร้อนๆสวัสดีครับกิเลนบ้านเพอาจารย์สถิตท่านพ่อว่าที่ร้อยตรีจรัญพินยะไวอาจารย์สถิตบอกบ้านแรงก็ฝนตกมานอนบ้านลูกชายมีลูกซะแล้วไม่รู้นะเนี่ยกิเลนบ้านเพบอกเช้านี้ชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยดีครับอย่างนี้เขาเรียกฝนตกทั่วฟ้าอัสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิมกอเซมคุณประสงค์พฤกษผลสวัสดีครับคุณวิเชียรจันทองคุณทำนองรุกจินิมิตปีเตอร์สวัสดีครับแกพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นหรอกแกให้เมียพิมพ์ให้แต่พูดภาษาไทยเก่งนะครับด่าเป็นฝรั่งที่ด่าเป็นภาษาไทยได้สลัดสลวยมาก เห็นบอกวันนี้จะติดตามท่านอาจารย์หมอประสิทธิ์ไปงานประกวดพระสวัสดีครับไพรินพันไม้คุณชูศรีบุญส่งเสริมใครอีกขออนุญาตนิดนึงนะครับพงษ์ธนายศคุณสุภาพรสอนสมนึกคุณณัฐสวงขาวนวลคุณอินทิราซีอาคุณวันธนาสินสิริบ้านเพเรดิโอชุติการมั่งคั่งพรุ่งนี้เจอกันนะ
แต่แวะบอกก่อนนะพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนบรรยากาศข้างหลังนี่ไม่ใช่แล้วครับพอดีเดี๋ยวเสร็จปั๊บผมก็ต้องเดินทางแล้วคุณเกตแก้วผาสุกคุณชิติการมั่งคั่งคุณอนงคุณน้องอนงนุชสวัสดีครับคุณสาธิตสุขธรรมชัยคุณนพดลศรีสุขพี่เสือไม่เดินรอยเก่าคุณสมบูรณ์ตายโอ้วันนี้คอมเมนต์เยอะนะครับคุณวิริยาวงมหาประพึงถามวันนี้ประพึงมาระยองฝนจะตกไหมกันเดี๋ยวตกเพิ่งหยุดไปเนี่ยโดนแน่ๆแหมมาแล้วของขึ้นมาเลยคุณน้องอนงนุชบอกข่าวอะไรรับไม่ได้ปิดทีวีเลยค่ะไม่รับฟังอ๋อเหรอยิงเลยบอกให้ยิงเลยคุณจารึกคงประเสริฐอาจารย์มณีรัตน์อารีเมื่อกี้ผมพูดยังไม่ได้จบเลยนะผมพูดถึงขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุแล้วผมผ่านไปเลยแล้วกันตอนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับไปอยู่ที่จังหวัดกระบี่แล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ไปกราบคารวะทุกวันนะครับทุกวัน16ถึง18มีนาคมจะเปิดให้สักการะเวลา 7:00 น.ถึง 3:00 น.แต่ช่วง 6:00 น.เย็นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตอนนั้นจะไม่ให้ขึ้นไปนะครับหยุดก่อนแล้วพอหลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จก็เปิดสักการะอีกครั้งไปจน 3:00 น.นะครับดีใจกับพี่น้องชาวใต้ที่จะได้ไปกราบที่นั่นนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะกลับอินเดียเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วดูสิเรื่องที่ตั้งใจจะคุยไม่ได้คุยแล้วมั้งเนี่ยมันจะแวะซ้ายแวะขวาต้องมองครับโลกตรงนี้มันเป็นโลกของความหลอกลวงจริงรู้จักคุณกวางกมลชนกไหมก่อนเธอดังมากนะครับผมจำได้เธอมาตอนนั้นผมไปจำได้ลอยกระทงผมเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีคุณกวางกมลชนกมาร้องเพลงเธอยังใส่เสื้อแดงชุดแดงน่ารักมากครับคุณกวางกมลชนกหายไปนานตอนนั้นเธอเป็นดาราที่โด่งดังมากๆจากละครอะไรสักเรื่องน่ะดังมากนี่เพิ่งเห็นคุณกวางกมลชนกเขมะโยธินโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าหลายวันมานี้กวางเจอ SMS แปลกๆให้กดลิงก์ตลอดมีโทรมาจาก TikTok ด้วยโทรมาแนะนำวิธีเพิ่มยอดแต่คุยไม่สำเร็จเพราะเราตอบว่าไม่ต้องการฮ่าๆๆโดยเฉพาะทาง Flash Express จะทำงานเป็นทีมมีเจ้าหน้าที่ส่ง SMS มาว่าเกี่ยวกับพัสดุก่อนจากนั้นก็ไลน์มาด้วยพูดจาดีหลอกขอเบอร์คุณกวางก็เผลอให้เบอร์ไปพอเราส่งเบอร์ไปก็มีอีกคนบอกว่าชื่อณัฐวุฒิดวงแก้วไม่ใช่สายเกลือนะณัฐวุฒิดวงแก้วโทรมาพูดแบบอ่านสคริปต์พูดเร็วมากจนฟังไม่ทันนั่นแหละเป้าหมายเขาแล้วหนูกวางเขาจะพูดให้เราฟังไม่ทันไงพยายามจะส่งลิงก์ให้เราทางไลน์แล้วให้เรากดเพื่อดูโน่นนี่แต่สรุปใจความไม่ได้ในที่สุดก็ส่งอีกลิงก์มาแล้วพูดแบบอ่านสคริปต์ตอบไม่ตรงคำถามเหมือนไม่ได้ฟังเราตั้งใจทำให้เรางงเพื่อกดลิงก์จนเราเอกใจว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพจะให้เรากดเพื่อดูดเงินจากบัญชีเราแน่นอนเลยทำการบล็อกช่องบางทีเขาติดต่อมาทุกอย่างจึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ค่ะใครเคยเจอบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะขอบคุณมากค่ะช่วงนี้ต้องระวังให้มากนะคะทุกคนนี่คุณกวางกมลชนกเธอเตือนทุกคนครับเดี๋ยวนี้มันเยอะอ้าวต่อไปนี้พลาดไว้แล้วต้องเล่านะเมื่อวานเนี่ยครับพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงกรณีมิจฉาชีพบอกมันจะมีมันเอาหลักจิตวิทยามาปรับใช้ในการหลอกล่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วพวกนั้นจะสร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เราคนไทยเรียกทับศัพท์ว่าโซเชียลแปลว่าสังคมนะครับคนไทยก็โซเชียลนั่นแหละคือสื่อออนไลน์ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงนะรูปแบบของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องระวังเพราะให้เชื่อไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพมี5รูปแบบดังต่อไปนี้1หนุ่มหล่อสาวสวยมาแอดเป็นเพื่อนโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพื่อพยายามสารสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวซึ่งจะนำไปสู่การหลอกลวงเอาทรัพย์สินหรือหลอกให้ส่งภาพลามกหนุ่มหล่อสาวสวยนี่ผมเนี่ยผมบอกตรงนะเนี่ยเพื่อนผมมันก็จะมีเกิน 5,000 ก็ต้องลบใช่มั้ยทุกคนได้เป็นร้อยที่มาขอเป็นเพื่อนเนี่ยที่ผมคาไว้งั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ป็นผู้หญิงฝรั่งเบลอเบลอนะประจำผมไม่ลบทิ้งเดี๋ยวผมคาไว้งั้นเอาไว้เก็บไว้ดูว่าเนี่ยมันมีเยอะขนาดนี้นะจำไว้เลยนะหนุ่มหล่อสาวสวยนะสองอวดร่ำอวดรวยมักจะมีการโพสต์ทำนองว่าได้เงินจากการลงทุนหรือทำธุรกิจบางอย่างซึ่งได้ผลตอบแทนสูงซึ่งจะนำไปสู่การหลอกลวงชวนลงทุนหรือไฮบริดสแกม 3. ต่างชาติวัยเกษียณนะจะส่งข้อความมาหาหรือแอดท่านเป็นเพื่อนเพื่อสารสัมพันธ์เชิงชู้สาวจากนั้นอ้างว่าจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยจะส่งทรัพย์สินมาให้แต่ติดอยู่ที่ศุลกากรนี่เยอะแล้วติดอยู่ศุลกากรต้องโอนเงินมาช่วยเอาเดี๋ยวเอาเงินออกไปได้แล้วแบ่งกันอย่างเงี้ย 4. เป็นหน่วยงานรัฐปลอมรับความช่วยเหลือมีการลงโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆอ้างหน่วยงานของรัฐเปิดบริการรับแจ้งความหรือให้ความช่วยเหลือในการติดตามทรัพย์สินจากคนร้ายจากนั้นจะหลอกให้โอนเงินอ้างว่าเป็นขั้นตอนในการติดตามเงินคืนหรือค่าใช้จ่ายในการติดตามคดีมีคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งน่ะนี่เล่าไปแล้วนะครับขออีกทีหน้าตั้งมาครับผมก็โดนหลอกไปหยกๆอยู่ๆดีโอ้โหวิ่งหน้าตั้งมาเลยครับบอกมาแล้วมาแล้วติดต่อกับคือเข้าไปใน Facebook มันมีเพจ Facebook บอกว่าเรื่องติดตามคดีก็เข้าไปไล่ไปไล่มาผมเลยบอกมาเดี๋ยวผมโทรเองแหลครับแหลจริงๆไปหลอกมันบอกเขาต้องโอนเงินเข้าไปให้พันหนึ่งเพื่อที่จะไปดูดเงินคนร้ายบอกโหไอ้คนกระจอกเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐมึงมีความสามารถแค่นี้เหรอคือจะเอากันให้หมดตูดเลยอ่ะไอ้นี่ก็เชื่อครับจะโอนให้ได้จะบอกอย่าโอนเอาอย่างนี้บอกมันบอกต้องให้เวลาแค่10นาทีปรากฏว่าพอเราไม่โอนมันลุกขึ้นมันโทรมาอีกพร้อมยังบอกไม่มีตังค์พันไม่มี500ก็ได้ผมก็พองตายมันหลอกขอโทษนะอดไม่ได้ก็บอกงี้จริงบอกพองตายอ้าวยังไม่จบ5แอคหลุมแอคปลอมแชร์แต่ข่าวร้านอร่อยที่เที่ยวสวยแต่ไม่อยากรู้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแอดมาเป็นเพื่อนต้องระวังเพราะอาจเป็นมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสเข้ามาส่องบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเอาภาพของคุณน่ะไปใช้ในการสร้างบัญชีปลอมของมิจฉาชีพสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนไม่รับแอดไม่คุยแชทไม่โอนเงินไอ้ที่รักที่รักอาจจะไปสนใจนะเห็นสวยๆอกโตๆนะลุงยุทธเนี่ยอย่าไปยุ่งมันนะหมดตูดนะถ้าได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ไทยโปลิสออนไลน์แห่งเดียวเว็บไซต์จะให้สังเกตด้วยนะเว็บไซต์จะนำด้วยตัว W 3ตัวนะ www. แล้วก็พิมพ์ไปไทยโปลิสออนไลน์ตรงตัวเป๊ะๆอย่าเว้นวรรค thaipoliceonline.go.th นี่หรือสายด่วน1441 1441นี่เชื่อได้ครับโทรไปปรึกษาได้เลยแต่นอกนั้นแล้วอย่าไปเชื่อแม้กระทั่งใน Facebook มันยังหลอกคุณเลยผมต้องบอกโลกทุกวันนี้มันอยู่ที่ความหลอกลวงจริงเนี่ยครับตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มสองสาวผู้ต้องหาทำหน้าที่บัญชีมาให้แก๊งหลอก SMS แจ้งคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์กลายเป็นแอปดูดเงินเนี่ยผมเล่าสั้นๆนะเพราะเวลามันจะหมดจริงๆเหลือแค่10กว่านาทีเนี่ยต้องบอกครับคนเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเชื่ออะไรกันง่ายๆอย่างนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีอยู่ข่าวนึงนะครับที่นครศรีธรรมราชมันมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะเอารองเท้าเนี่ยครับเกิบนี่แหละขึ้นไปตบรูปหล่อเขาเรียกกันท่านพ่อสั่งพ่อท่านสั่งคือคนไทยเนี่ยเวลาใครที่พระดังพระชั้นผู้ใหญ่จะเรียกพ่อท่านท่านพ่ออย่างเงี้ยท่านพ่อสั่งเป็นพระเถราเป็นพระเถราจารย์เป็นเกจิอาจารย์รูปสำคัญของเมืองร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชไอ้หมอเนี่ยขึ้นไปแล้วทำไมครับเอารองเท้าไปถึงตบหน้ารูปปั้นท่านไม่ได้นะครับตบคือมันตบเสร็จแล้วกว้างรองเท้าใส่เดี๋ยวนี้มันมีกล้องจรปิดเขาก็เห็นไอ้คนเนี้ยบ้านอยู่หลังวัดตำรวจก็เลยเอาหมายเรียกไปเรียกมันออกมาคุยกันปรากฏว่ามันทำอะไรรู้ไหมครับบอกว่าเหตุที่เรียกกราดเพราะว่าไปบนบานกับรูปท่านพ่อสังเนี่ย
ให้เมียกลับมาแต่ไม่เป็นผลก็เลยเข้าใจว่าเหลนเทียดคงจะรับสิทธิพิเศษเป็นเหลนด้วยนะไอ้บ้าบอกเป็นเหลนเทียดน่าจะได้รับสิทธิพิเศษจากพ่อท่านน่าจะต้องตอบรับจากการบนบานเมื่อไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็เลยโกรธโอ้ไอ้บ้าต้องบอกเงี้ยมันเป็นหลานด้วยนะเนี่ยผมนึกถึงอาจารย์ยุทธสมุมิตรเป็นหลานแท้ๆของบุคคล่ำเงี้ยว่าไม่ได้มีสิทธิพิเศษเลยนะครับพอท่านสังได้เป็นก็บอกท่านเป็นพระที่ทรงวิทยาคมคนล่ำลือกันท่านเป็นพระนักพัฒนาแล้วท่านมรณภาพไปเมื่อปี2478อายุ84ปีแต่คนก็ยังศรัทธามีงานต่อเนื่องทุกปีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคนเหล่านี้มันเป็นเรื่องขนาดนี้ท่านฟังครับนี่คือเรื่องหลักที่ผมตั้งใจจะคุยแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาเวลาเหลือแค่15นาทีนะคือวันก่อนผมเห็นมันเริ่มจากในผมเห็นจากในผู้จัดการออนไลน์นี่ก่อนเลยเขาเป็นใครก็จะมีรูปของรถเนี่ยมาจอดนะครับเป็นรถตู้มาจอดแล้วก็มีผู้ชายใส่สูทสีฟ้าสวยดูสำอางผมเห็นแต่ก่อนนั้นแล้วผมก็เห็นรูปทุกวันแต่ผมไม่ได้สนใจเหมือนใครเนาะเหมือนใครเนาะผมเพิ่งนึกออกเมื่อเช้าเนี่ยหน้าตาขอโทษนะคล้ายคุณก๊อตจักรพันธ์คุณก๊อตจักรพันธ์เป็นนักร้องรูปหล่อนี่คลิปที่ถูกเผยแพร่ไปก็มีคนสงสัยว่าคนนี้คือใครผมก็ไปเสิร์ชดูว่าไอ้ทำไมมีคนถึงขนาดลงไปนั่งกราบนั่งไหว้เขาบอกบุคคลในสำคัญบุคคลในคลิปที่คนกราบไหว้บูชาก็คือเขาเรียกกันว่าอาจารย์เอขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะธนกฤตคนส่วนมากในโลกโซเชียลรู้จักกันในนามเอจักรพัฒน์เป็นเจ้าของบริษัทจักรพัฒน์มั่งคั่งนะจะเป็นภาพไม่ต้องให้ดูนะเดี๋ยวผมจะกลายเป็นคนหมิ่นประมาทไปแต่ผมเล่าคืออาจารย์เอเขาเล่าชีวิตเขาเองนะว่าชีวิตเขาเคยประสบความสำเร็จจากการปั้นแบรนด์สินค้าขายของออนไลน์ระดับ500ล้านต่อปีไม่ธรรมดาแต่ต่อมาเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วก็โรคระบาดธุรกิจก็หยุดชะงักก่อนที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับซินแสที่เคารพนับถือได้คำแนะนำมาก็เริ่มสามารถปรับพลิกชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มผันตัวมาเรื่องศาสตร์ความเชื่อมากขึ้นเราก็จะเห็นเอจักรพัฒน์เนี่ยทำคลิปวิดีโอเปิดดวงจักรพัฒน์พยากรณ์ทำนายดวงฤาษีต่างๆให้ความรู้ในเรื่องความเชื่อลงพระลักษณ์หน้าทองมีสะพานบุญอะไรต่างๆมากมายเนี่ยสรุปว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่แหละผมมึงถึงบางอ้อนะครับเอจักรพัฒน์ผมก็ไม่ได้ไปว่าเขาอยู่ที่กว่าคือเราไปว่าเขาไม่ได้เอาคุณไปเชื่อเขาเองอ่ะนี่จักรพรรดิเทวาลัยธรรมสถานชื่อดังจากศรัทธาของเอจักรพรรดินี่พาไปรู้จักท่านลองไปเสิร์ชดูเถอะนะครับโอ้ผมเห็นรูปแล้วอลังการวิจิตรหรูหราฮารูฮาราสวยมากนะครับเนี่ยแต่ทำไมได้ครับเขาทำขึ้นมาก็เพราะว่าก็คนไปเชื่อเขาแล้วผมเห็นข่าวเนี่ยคุณแพรลี่ไพวันบอกเบื้องหน้าเป็นอาจารย์สอนธรรมะเบื้องหลังเก็บค่าคอร์สอีกคนช่วยเหลือประชาชนแต่เก็บค่าปรับฐานดวงเนี่ยแพรลี่ไพวันโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทอมนี้นะครับผมขอโทษนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยผมก็เตรียมที่จะคุยเช้าเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของศรัทธาพูดถึงเรื่องความเชื่อที่มันจะนำไปสู่ศรัทธาแล้วศรัทธามันจะนำไปสู่ความงมงาย3อย่างนี้มันจะเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันคือเกิดจากความเชื่อก่อนนะครับใครก็ตามถ้าสร้างความเชื่อให้คนได้แล้วนานๆไปความเชื่อนั้นจะกลายเป็นศรัทธาความศรัทธาไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เมื่อไรที่ความศรัทธากลายเป็นความงมงายมันจะเสียหายเมื่อนั้นเพราะเมื่อไรถ้าเกิดความงมงายแล้วเกิดเขาหลอกเอาเนี่ยคุณก็จะคือคนเนี่ยเขาจะหลอกคนเขาก็เอาจากความเชื่อในก่อนอย่างสมมติดาราเนี่ยเกิดมาหล่อสวยเป็นต้นทุนมันเกิดมาหล่อมันสวยอยู่แล้วยังลองคิดตามผมนะยังอุตส่าห์ลงทุนไปทำหน้าถึงเกาหลีไปเหลาคางไปเสี้ยมหน้าไปเสริมจมูกหมดเป็นล้านแล้วมายืนถือครีม
ครีมยกตัวอย่างนะกระปุกละ70บาททานแล้วจะหล่อจะขาวจะสวยเหมือนผมเชื่อเขาเหรอก็มันหมดเป็นล้านไปแต่งหน้าไปถากหน้ามันเนี่ยเชื่อเขาเหรอแล้วเมื่อวานนี้ผมก็พูดมา2วันแล้วผมฟังทุกวันผมก็หงุดหงิดตำคานใจว่าทำไมสคบไม่เข้าไปทำอะไรบ้างโทรศัพท์ราคา 8,000 ขาย 1,800 ผมมันลดโคตรโหดอะไรขนาดนั้นเชื่อมันเหรอหรือที่ผมเคยพูดจนกระทั่งเขาเกลียดขี้ปากผมอะอาหารเสริมขวดเป็นหมื่นไอ้ขวดเป็นพันน้ำผลไม้ขวดละเป็นพันใช้วิธีการโฆษณาแฝงโทรศัพท์คุยกับคนนั้นคนนี้เป็นไงยายโอ้ยตอนแรกก็กินขวดแรกเป็นอย่างนั้นพอขวดที่สองเป็นอย่างนี้ขวดที่สามอยากให้ตาฟื้นขึ้นมาอีกอ่ะมันโฆษณาที่จนแทบจะที่ผมชอบพูดเสมอว่าเหมือนอย่างกับถ้าใครตายก็เอาน้ำไอ้ผลไม้ในกรอกใส่ปากศพแล้วลุกขึ้นวิ่งกลับบ้านได้เลยเชื่อมันเลยมีนะญาติโกโหติกาผมเนี่ยครับล่ำร้องจะกินขอตังค์ไปซื้อบอกโอ้โหไปซื้อผลไม้สักกิโลดีกว่าไหมแทนที่มากินไอ้น้ำผลไม้ตะวักตะบวยอะไรเนี่ยนะครับโฆษณาจนเกินเลยผมสงสัยสคบทำอะไรอยู่เรื่องแบบนี้นะผมจะว่าจะไม่ไปการเมืองนะมันเลยมีพรรคการเมืองหลายพรรคไงเดี๋ยวจะแจกอย่างนี้เดี๋ยวจะให้อย่างนั้นตังค์ไม่มีเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจจะชิบหายบรรลัยแหลกไปแล้วเนี่ยโอ้ประเทศย่ำแย่อยู่ไม่ได้แต่จะไปกู้มาแจกแล้วตอนแรกโกหกผมด้วยผมเนี่ยโดนโกหกด้วยมันจะไม่การเมืองกันนะแจกทุกคนตั้งแต่อายุเท่านี้ถึงเท่านี้ตอนนี้ตัดออกแล้วต้องเฉพาะนี่แล้วโคตรด่วนปานนี้ไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูใน TikTok ผมก็ไปเสิร์ชดูเพราะผมเพิ่งเข้าไปเล่นๆใน TikTok ทำโพสอะไรเล่นบ้างมันมีอาจารย์คนหนึ่งแชร์โพสขายคอร์สหยุดเกิดคือคนเราอายุวัยหนึ่งจะไม่อยากเกิดแล้วคือตอนเด็กๆหนุ่มสาวชีวิตมันยังโลดแล่นมันยังสนุกสนานแต่พออายุเยอะๆขึ้นจะรู้เลยว่ามันจะต้องดิ้นรนต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บก็จะต้องมาไอ้โน่นไอ้นี่ก็จะมาโอ้ถ้าคนไม่เกิดได้ผมก็เนี่ยแล้วมีขายคอร์สไปนิพพานมีอย่างนี้ด้วยนะครับมีบัญชี Twitter ของเลสเกลโพสต์ภาพอาจารย์คนหนึ่งคือเดี๋ยวนี้อาจารย์เยอะลองเอาคุณลองเข้าไปใน TikTok สิอาจารย์นั่นครูนี่ตั้งตัวเป็นครูกันเยอะนี่ครูจริงเนี่ยตัวจริงก็จะเรียกฉันเป็นครูนู่นฉันเป็นครูนี่เป็นกันเยอะทำไมเป็นไรเป็นไปก็เป็นไปจริงๆเราก็ดูด้วยความรู้สึกขำๆแต่นี่คนเข้าเรียนสามารถจบเป็นอรหันต์ได้จ่ายตังค์แล้วเป็นอรหันต์ได้แล้วเชื่อเขาเหรอนี่เขาบอกเป็นอรหันต์ในเพศคารวะโดยไม่ต้องนั่งปฏิบัติเองตัวบันทึกกรรมจะถูกถอนออกไปผู้ลงคอร์สจะทราบถึงความเปลี่ยนแปลงภายในวันนั้นเลยถ้าไม่รู้สึกว่าจบยินดีคืนเงินเรื่องแบบนี้โกหกกันไม่ได้มันเป็นเรื่องหลอกลวงประชาชนสามารถรูดบัตรเครดิต 0% นาน10เดือนราคานี้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์2567เดือนมีนาคมราคา 25,000 บาทแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยมีงี้ด้วยเหรอครับเนี่ยแล้วมีมาเถียงด้วยนะท่านฟังครับยอมเสียเวลาหน่อยนะเกินก็เกินนะหนูนาเพลงไม่ต้องแต่จะตัดวิธีแล้วกันนะเนี่ยเขามาตอบโต้กันเขาบอกขอโทษนะที่มาด่ากันที่อยู่ในโซเชียลคนที่เขาจบจริงแล้วเขาเสียเงินมาลงคอร์สเพราะเขาก็ไม่อยากปฏิบัติเองเขาไม่มีเวลามันเถียงกันนะหรือเหตุปัจจัยอื่นที่เขาไม่อยากทำต่ออยากจบไวไม่เห็นมีใครมาว่าอะไรเลยค่ะเพราะครูก็เจาะจิตในจิตให้ฟรีไปแล้วแล้วพวกเขาก็ได้รับการเจาะจิตในจิตไปแล้วทุกคนก็จิตเปลี่ยนไปก็เลยมาลงคอร์สครูก็ไม่เห็นมีใครเลยที่จะมาว่าครูเพราะเขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงเขาก็ยินดีจ่ายเงินเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องการพิสูจน์ด้วยของจริงนะถ้าอยู่มาปรามาสจิตวิญญาณดวงนั้นก็อยู่ในสังสารวัฏนี้อีกยาวไกลโอกาสนี้นิพพานไม่มีเลยนะขู่ซะด้วย นั่นนะครับยาวเลยน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมครับผมถึงบอกว่ามันไร้สาระจริงๆแล้วทำไมคนไทยยุคนี้เชื่อง่ายจริง
เชื่อเขาเหรอพระธรรมเดินคอแข็งก็บอกว่าเขาป่วยจะตายอย่างเงี้ยเชื่อเขาเหรอฟังถ้าเมื่อไหร่มีนักข่าวไปหาพระพยอมผมว่าหลวงพ่อท่านรู้เลยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาแล้วคือหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านพูดดีมากเลยครับท่านบอกครับเรื่องอื่นผมคงไม่ทันแล้วนะเอาเรื่องหลวงพ่อยอมให้จบหน่อยหลวงพ่อพระพยอมบอกว่าเรื่องการให้ธรรมะให้มรรคผลได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่ายังไงท่านบอกเป็นของให้ฟรีฟังดีๆธรรมะเป็นของให้ฟรีไม่คิดราคาก็ต้องอย่างนี้ที่ทำอย่างนี้ต้องเรียกว่าสวนทางกับพระพุทธเจ้าถ้าจะบรรลุธรรมแบบอื่นไปอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะให้บรรลุธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกเทศให้ฟรีสอนให้ฟรีมรรคผลนิพพานเป็นของฟรีใครเอาของพวกนี้ไปตั้งเป็นมูลค่าก็ต้องเรียกกันว่าพวกอเนสนาพวกชอบหากินหลายแบบหลายวิธีเป็นธรรมดาของยุคนี้ใครที่รู้ว่ามรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าตั้งค่าเป็นหลักเป็นพันเป็นหมื่นให้รู้ไว้เถอะว่ามาผิดแนวกับพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อโอ้แล้วอาจารย์ยอมท่านพูดเยอะเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อยอมแต่เสียดายเวลาไม่มีจริงๆท่านผู้ชมครับผมจึงบอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายนักเลยนะครับคิดบ้างเถอะนะครับใช้พยายามใช้เขาไว้ผมก็เลยบอกตัวเองเก่งอะไรนะครับแต่ว่าให้พยายามคิดหน้าคิดหลังคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดเยอะเข้าไว้นะครับอย่าไปเชื่อกันง่ายนักบางทีมันนำไปสู่การเสียเงินบางทีนำไปสู่การเสียตัวแล้วบางทีถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแม่ผมไม่มีเวลาแล้วจะพูดเรื่องโรคไตเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลบที่ผมโพสต์ไปแล้วกันคือมันมีเรื่องของผมเอาพูดวันไหนดีไม่ทันนะครับท่านลองเสิร์ชดูแล้วกันนะครับมันเป็นข้อมูลวันไตโลกซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้คนไทยต้องล้างไตเป็นล้านคนแล้วก็มี7พฤติกรรมการทำร้ายไตที่ไม่ต้องกินเค็มก็เป็นโรคไตได้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะบอกถ้ามีเวลาก็จะเล่าคงไม่ทันแล้วล่ะนะครับผมไปเรื่องสำคัญหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับนี่คือสูจิบัตรงานที่เดี๋ยวผมก็จะต้องไปแล้วล่ะงานนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่17มีนาคมคือวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เป็นวันเริ่มงานนะครับวันนี้จะมีเขาเรียกมหกรรมการอนุรักษ์การประกวดพระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศประธานกรรมการจัดงานและประธานอำนวยการคือศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยแล้วก็มีท่านเสริมศักดิ์พงษ์พนิษฐ์ท่านสุทินคลังแสงนี่เป็นประธานอำนวยการนะครับประธานจัดงานก็คือท่านอนันตชัยคุณานันทกุลเป็นนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยส่วนประธานดำเนินงานก็ไล่ตั้งแต่หมอประสิทธิ์พิทูลกิจจาผมก็ถูกเอาชื่อเป็นประธานดำเนินงานด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะต้องไปแล้วงานจะเริ่มวันนี้ตอนเย็นจะมีการประมูลพระซึ่งก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้พระกันมาให้พระเครื่องให้อะไรกันมาประมูลกันประมูลนี่เพื่อเอาเงินเนี่ยนะครับไปช่วยเด็กยากจนในถิ่นทุรกันดารแล้วถ้ามีเหลือก็จะเก็บไว้เพื่อช่วยบรรดาสมาชิกรัฐสภาที่ตกทุกข์ได้ยากมันมีครับมีเยอะเลยเยอะมากผมแจ้งนิดนึงนะวันนี้ตอนเย็น 18:00 นเป็นต้นไปก็จะมีงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับแล้วพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าไปเลยก็จะมีการประกวดมีรางวัลนะครับจากท่านประธานพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นถ้วยรางวัลถ้วยเกียรติยศจากประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยเงินรางวัล10,000 บาท 50,000เป็นรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยมถ้วยเกียรติยศจากท่านเสริมศักดิ์พงษ์พนิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เงิน 50,000 บาทรางวัลชนะเลิศแบบคะแนนรวมทั่วไปเป็นถ้วยเกียรติยศจากท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพร้อมเงิน 50,000 บาทนี่แล้วก็มีการประกวดมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับถ้าวันนี้มันเป็นวันที่เขาจะขายบัตรเขาก็จะไปร่วมประมูลพระกันนะครับแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันเปิด
ไปเลยครับที่ศูนย์ราชการอาคารบีเวลาหมดแล้วครับจะเกินแล้วด้วยผมครูนี้ก็จะเดินรายการจากโน่นนะครับจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินั่นแหละข่าวบริการของดวันหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยเกินไปแล้วจะ1นาทีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปบริการให้เต็มๆเลยเนาะวันนี้คุณหนูนาควบคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ